ชมพูสีฟ้าชมพูเหลืองชมพูแดงชมพูเขียวโอ้หลายสีค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะสำหรับคนที่วัยเก่าแบบแม่เรียกว่าลูกอมฮันบีคงจะเป็นอะไรที่อยู่ในวัยของทุกคนนะคะลูกอมฮันบีสื่อรักลูกอมสื่อรักสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีอะไรเราก็เนี่ยแหละแล้วก็มีบรรทัดเขียนซองเขียนคำอวยพรแต่ละปีเขาก็จะมีการออกแบบแพ็กเกจจิ้งต่างกันไปเนาะก็เรียกว่าโอเคอ่ะสบายกระเป๋าอะไรเงี้ยหรือบางทีเราแค่ไม่ต้องความรักก็ได้ความรักที่มีให้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้นะเดี๋ยวนี้เขายังมีแบบแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เป็นลูกอมเป็นแถวแบบนี้ซื้อให้เลยค่ะทั้งแผงปลาไปให้ก็ได้เลยตรงนี้ว่ามีสองแบบแบบนี้ชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะจะเป็นเมนูคาเฟ่นะคะช่วงนี้เขาก็จะมีราสเบอร์รี่โรสเข้ากับวาเลนไทน์เลยสรุปเขาบอกว่าหัวใจที่โรยแก้วแก้วหมดค่ะเราก็เลยไม่สั่งเลยใครชิมแล้วอร่อยมาบอกด้วยแล้วกันนะอันนี้เป็นเมนูสตรอเบอรี่แท้นะคะงานไอติมก็มาค่ะไอติมรูปหัวใจเคลือบช็อกโกแลตบอนบอนราคา20 บาทเท่านั้นแต่ว่าเป็นของเอเต้นะแต่กำลังงงว่าเวลาซื้อต้องจูงเข้ามาซื้อด้วยกันเพราะไม่งั้นช็อกโกแลตจะละลายโอเคก็เป็นไอเดียหนึ่งเนาะสำหรับใครที่มีงบมีสตุ้งสตางค์ขึ้นหน่อยนะคะเฟเรโลก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สามารถให้ได้คือคนรับเนี่ยดูแบบอยากได้รับนะเพราะตอนเด็กๆเราแบบมีคนมาปิ๊งเหมือนกันเขาซื้อนี้ให้เวลาได้ดีใจมากเลย39 บาทปกติจำได้ว่ามัน45 บาทช่วงนี้วาเลนไทน์มันลดราคาค่ะรีบมาซื้อหรือถ้าจะเป็นกล่องแพ็กเกจดีๆก็มีค่ะอันนี้72 บาทนะคะอันนี้5 ลูกอันนี้3 ลูกก็คุ้มราคากันไปนะคะนี่หรือถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตรูปหัวใจมองเห็นไหมดูออกไหมดูออกใช่ไหมมีหลายสีอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ได้จะบอกว่ามีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างในด้วยซื้อทีเดียวจบคุ้มมากเลยค่ะคือจะบอกว่าเซเว่นบางเซเว่นเขามีสติ๊กเกอร์หัวใจติดขายด้วยนะคือเดี๋ยวนี้ก็คงยังไม่เอาเนาะเพราะว่าเห็นแบบเด็กๆน้องเกียร์น้องกายสมัยเรียนอนุบาลไปโรงเรียนละเราไม่เคยเตรียมให้ลูกเลยแต่ลูกมีติดเสื้อกลับมาเต็มเลยอะไรเงี้ยก็แปลว่ายังอินอยู่ยังอินอยู่นะคะอันนี้ก็ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่นะคะก็ราคาสูงเหมือนกัน39 บาทเหมือนกันพวกนี้ก็มีค่ะน่ารักคิตตี้มีเขียนแบบถึงใครจากใครด้วยอ่ะกลัวไม่รู้อันนี้ก็ซื้อได้นะคะในราคาประหยัดเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรให้เราช็อปหลังเทศกาลวาเลนไทน์บ้างมาม่านี่สีหวานแต่ไม่ใช่นะ อันนี้รสไก่ชีสธรรมดาไปต่อเราไปดูตรงโซนขนมกรุบกรอบกันบ้างขนมกรุบกรอบนี่ค่ะเฮ้ยเลก็อินกับเขาด้วยนะคะมีเลรสเลสฮอตชิลลี่รักแบบเผ็ดร้อนเร่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยหรอกับเลนี้รักหวานชื่นหวานเจี๊ยบกินแล้วหวานไปเลยเบาหวานขึ้นตาไปเลยห่อละ20 บาทค่ะคุ้มดีห่อใหญ่สตรอเบอรี่ครีมสดนะคะก็พอจะเข้ากับเทศกาลได้อยู่เพราะว่ามีหัวใจอยู่ตรงนี้ติ้งหนึ่งรสชาติเขาก็ดีทีเดียวนะแล้วที่สำคัญคือเขามีแบบออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะถ้าใคร
ไม่สนอันนี้ก็จะเป็นเค้กสีหวานน่ารักก็ได้เค้กพาสเทลครีมสดกันก็เข้ากันอยู่หรือแบบสตรอเบอรี่มูสเค้กนะคะสีชมพูอะไรชมพูชมพูได้หมดอ่ะเทศกาลวาเลนไทน์ค่ะว้าวบ็อกกี้เอากับเขาด้วยค่ะเป็นขนมแบบฝันใจวัยเด็กนะคือแค่มีรูปดอกไม้แปะที่กล่องก็เข้ากับเทศกาลได้แล้วที่สำคัญคือเขาลดราคาด้วยตอนนี้กล่องละ13บาทจากราคาเต็ม18บาทงานขนมจบไปแล้วใช่ไหมคะงานเทศกาลวาเลนไทน์จริงๆมันต้องมีดอกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตามหาดอกไม้ใน 7-Eleven กันดีกว่าค่ะไปตามหาดอกไม้กันค่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะมีแบบเพียบเลยนะไล่กันราคาดีกว่าอันนี้เป็นดอกเป็นช่อนะคะ89บาทส่วนอันนี้นะคะก็49บาทแล้วก็อันนี้ดูดีนะราคา99บาทค่ะส่วนอันนี้ก็99เหมือนกันดูดีตั้งแบบบนโต๊ะได้เลยนะคะอันสุดท้ายแพงที่สุดใน 7-Eleven 139บาทเป็นช่อดอกไม้เลยอ่ะนะคะจะเป็นดอกไม้ปลอมใหญ่แบบก็มีหลายอย่างหลายราคาราคาก็จะแบบสูงนิดนึงสำหรับคนที่มีงบมีเงินถุงเงินถังเรียกว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยค่ะ 7-Eleven มีของขวัญวันวาเลนไทน์ให้เลือกสรรระเบิดระเบ้อเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าใครงบไม่ถึงดอกไม้ไหว้พระก็ได้ป่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็อัปเดตของขวัญวันวาเลนไทน์ไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงมีหมดสักกระเบือยันเรือลบ 7-Eleven มีให้คุณจับจ่ายใช้สอยแน่นอนมาดามแอนขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้ถ้าคุณติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งฟิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ